รู้จักมาริส เงี่ยมพงศ์ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแทนปานปรีหลังจากนายปานปรีพหิตฐานุกรยื่นใบลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็นำชื่อนายมาริส เงี่ยมพงศ์ขึ้นทูลเกล้าเพื่อดำรงตำแหน่งแทนมาริส เงี่ยมพงศ์หรืออดีตทูตปู่จบการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองมรามคำแหงและปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยโอไฮโอสหรัฐอเมริกาเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลียเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟิจิเอกอัครราชทูตกรุงกาฐมาณดูสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออตตาวาประเทศแคนาดาก่อนเกษียณอายุราชการนอกจากนี้ยังเคยทำงานที่กรมองค์การระหว่างประเทศกรมสารนิเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเป็นข้าราชการที่ถูกส่งไปประจำทำเนียบรัฐบาลสมัยนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากที่เคยช่วยงานนายทักษิณมาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่สมัยที่นายทักษิณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในยุครัฐบาลนายชวนหลีกภัยเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายปานปรีพหิตฐานุกรและทำงานใกล้ชิดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ติดตามปฏิบัติภารกิจต่างประเทศแทบทุกครั้งเมื่อนายปานปรีลาออกทำให้นายมาริสพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาทันทีและวันนี้นายกรัฐมนตรีได้นำชื่อนายมาริส เงี่ยมพงศ์ขึ้นทูลเกล้าเพื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้ว